วัสดีครับท่านผู้ชมในคลิปนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเกมจากเคปเน็ตเวิร์กเช่นเคยนะฮะและในคลิปนี้ผมก็จะมาแกะกล่องอุปกรณ์ที่หลายๆคนรอคอยกันอยู่นะครับนั่นก็คือ U6LR นั่นเองนะฮะเอาของมาอยู่ข้างพี่อยู่นี่มานี่นะครับก็คือ U6LR นะครับเป็นอุปกรณ์ที่หลายๆคนรอคอยนะครับที่อยากจะจับต้องสัมผัสและก็ใช้งานมันอย่างจริงจังเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูกันครับว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะกล่องมันเปิดแล้วนี่โอเคมาแกะกันเลยโอ้เปิดกล่องออกมาก็จะพบกับตัวอุปกรณ์นะครับหน้าตารูปร่างสวยงามนะครับนะมีพลาสติกห่อหุ้มอุปกรณ์มาอย่างดีนะครับโอ้กันลอยได้แบบสุดยอดมากนะฮะนี่นะครับ U6LR หรือว่า U6 Long Range นะครับข้างหลังก็จะเขียนนะครับว่า Unify 6 Long Range นะครับขนาดตัวของมันเนี่ยนะครับขนาดมันจะเท่ากับ UAPAC HD นะครับขนาดเท่ากันเลยตัวใหญ่มากนะฮะน้ำหนักก็โอ้พอสมควรนิดนึงนะฮะหนักนิดนึงด้านล่างของอุปกรณ์นะครับจะมีแผ่นสำหรับเอาไว้มาร์กจุดติดตั้งนะครับจะมีเขาเรียกว่าระดับน้ำมาให้ด้วยนะครับเป็นระดับน้ำเล็กๆนะครับเอาไว้ดูนะว่ามันเอียงหรือเปล่านะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นผมนะผมก็ทิ้งนะครับอันเนี้ยไม่ใช้ใช้ระดับสายตานะครับสายตาเหี่ยวอะผมว่าช่างติดตั้งหลายๆคนเนี่ยสายตาเหี่ยวกันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีแผ่นเหล็กนะครับสำหรับยึดตัวอุปกรณ์นะฮะอันนี้น่าจะไว้ติดกับฝ้าเพดานอ๋อเนี่ยวอลเมาส์นะครับติดได้นะครับเป็นแผ่นเหล็กใหญ่ๆแบบนี้เลยต่อมาก็จะเป็นแผ่นเหล็กเหมือนกันนะครับแต่ว่าแผ่นเหล็กอันเนี้ยเอาไว้สำหรับยึดอยู่ข้างบนฝ้านะครับอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยววิธีการติดตั้งเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้มีเวลาว่างๆเดี๋ยวผมจะทำวิธีการติดตั้งมาให้นะครับสำหรับใครที่อาจจะไม่ใช่ช่างและอยากซื้อไปติดตั้งเองเนี่ยไม่รู้ว่ามันติดตั้งยังไงนะครับจะได้ไม่ต้องไปจ้างชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับแบบติดตัวเดียวอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องไปเรียกช่างมานะครับเดี๋ยวผมจะทำวิธีติดตั้งให้นะครับโอ้ยอันนี้กล่องอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้จะเป็นกล่องชุดน็อตนะครับปกติเนี่ยเราจะเห็นมันมาในรูปแบบของถุงนะครับที่ใส่นะฮะอันนี้จะมาเป็นในรูปแบบของกล่องแบบนี้เลยนะครับจะมีแผ่นโฟมนะครับอยู่ข้างในนะครับเปิดดูกันโหแน่นมากโอ้จะดีไปไหนเนี่ยอันนี้จะเป็นชุดน็อตนะครับที่เอาไว้ยึดตัวอุปกรณ์นะครับจะมีน็อตมาโอ้เพียบเลยนะครับมีพลุกมาด้วยนะครับอันนี้จะเป็นพลุกบัตเตอร์ไฟนะครับพลุกอะไรพี่พลุกผีเสื้อไงพลุกผีเสื้อไงพลุกผีเสื้อไงโอเคครับแล้วก็จะมีพวกแผ่นเหล็กเอาไว้สำหรับตัวยึดอุปกรณ์นะครับอยู่ด้านในเนี่ยนะครับมันจะมีคู่มือการติดตั้งมาให้ด้วยนะหรือว่าคู่มืออะไรเนี่ยสักอย่างนึงนะก็จะมีแผ่นอันนี้เอาไว้สแกน QR code นะครับไม่รู้ว่าสแกนแล้วมันจะไปเจออะไรหน้าไหนนะครับอ๋อนี่เขาเขียนว่าสแกน here to get started นะครับก็คือสแกนนี่สำหรับสแกนตรงนี้นะครับสำหรับเริ่มใช้งานนะครับมันน่าจะมีการใช้งานบอกอยู่นะครับในแผ่นนี้นะครับก็เอาไปสแกน QR code กันดูนะครับแล้วก็จะมีเหมือนกับคู่มือแผ่นเล็กๆมาให้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวก็ถ้าใครซื้อไปก็ลองเอาไปแกะดูนะครับผมไม่อยากแกะของมันเดี๋ยวมันจะไม่เหมือนของใหม่นะครับโอเคฮะหมดแล้วไม่มี POE เหมือนเดิมนะถ้าใครต้องการใช้ U6LR นะครับก็คงต้องซื้ออะแดปเตอร์ PoE ไปเพิ่มนะครับเหมือนกับ U6 Lite นะครับซึ่งมันไม่มีอะแดปเตอร์มาให้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมเขาไม่ใส่อะแดปเตอร์มาเขาก็คงมีเหตุผลของเขาเนาะโอเคครับในกล่องก็จะมีแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูสเปคกันว่าสเปคมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะเทียบเท่ากับUnify รุ่นไหนได้บ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเอาคอมพิวเตอร์มาอยู่ใต้โต๊ะเลยอ้าวหยิบเองดิ
ทันมาแล้วนะครับคอมพิวเตอร์ของเราโอเคครับทีนี้ถ้าทุกคนเข้าเว็บ UI มาแล้วก็ไปที่ตัว U6 LR นะฮะมีสเปคเพิ่มขึ้นมาแบบเยอะแยะเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับตรงนี้มันก็จะเปรียบเทียบนะครับระหว่างตัว UAP ที่เป็น ACLR แล้วก็ตัว U6 ที่เป็น LR นะครับว่าสปีดมันต่างกันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ coverage นะครับมันจะทำได้ดีกว่าขนาดไหนนะครับอันนี้ตัว U6 Lite เนี่ยมันก็มี coverage แบบนี้เหมือนกันนะครับมันก็จะเปรียบเทียบกันระหว่าง AC Lite กับU6 Lite นะครับตัวนี้ก็จะเปรียบเทียบกันระหว่าง U6 LR กับ AC LR นะครับซึ่งมันเป็นในตระกูล LR ก็คือ Long Link เหมือนกันนะครับเขาก็เลยเอามาเปรียบเทียบกันเองระหว่าง U6 LR กับ AC LR นะฮะก็ลองไปเปิดดูตรงนี้กันนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมก็จะไม่อธิบายตรงนี้แล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะเป็นภาพให้เห็นชัดเจนกันอยู่แล้วนะเทคโนโลยีทุกอย่างก็จะเหมือนกับ U6 Lite นะครับทีนี้เดี๋ยวเราเลื่อนมาดูสเปคข้างล่างกันเลยดีกว่าโอเคมาในส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับโอเคฮาร์ดแวร์ผมก็จะคร่าวๆเลยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก CPU นะที่เป็น Dual Core นะครับ Memory นะครับ Memory นะครับก็จะเป็น512นะ Management Interface ก็จะเป็น Ethernet อยู่แล้วนะครับส่วนนี้จะเป็นในส่วนของคร่าวๆเลยนะแต่ในส่วนที่ต่างออกไปนะครับผมจะพูดระหว่าง U6 Lite กับ U6 LR แล้วกันนะครับว่ามันต่างกันอย่างไรนะครับผมจะไม่เอาไปเปรียบเทียบกับพวกที่เป็น UAP AC นะครับ Unify AC นะฮะผมจะเปรียบเทียบกันระหว่าง U6 Lite กับ U6 LR แล้วกันเพราะว่ามันเป็น Wi-Fi 6เหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมเปิดขึ้นมาอีกแท็บนึงก็จะเป็น U6ไลท์แล้วกันเนาะจะได้เห็นภาพแบบชัดเจนนะครับควบคู่กันไปเลยเนี่ยนะครับคือทุกคนถ้าทุกคนเข้ามาปุ๊บเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยแต่ว่ามันจะต่างกันแค่สเปคนะฮะนิดนึงที่ไอ้เจ้า U6 LR เนี่ยมันทำได้ดีกว่านะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาไล่ไปทีละอย่างเลยเรื่องจากเดี๋ยวผมเป็น2แท็บดีก่อนเนาะมันจะได้มองเห็นแบบชัดเจนเลยโอเคมาโอเคครับมาฝั่งซ้ายมือนะครับจะเป็น U6 Lite นะครับส่วนฝั่งขวามือนะครับจะเป็น U6 LR นะฮะอย่างแรกเลยในเรื่องของ CPU เนี่ยก็แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับซึ่ง U6 Lite เนี่ยจะเป็น880 MHz นะครับส่วน U6 LR นะครับจะเป็น Dual Core นะฮะจะทำได้ดีกว่านะครับ CPU จะเร็วกว่าละ1อย่างนะครับในส่วนของเมมโมรีนะครับ U6 LR ก็เยอะกว่านะฮะอินเทอร์เฟซนะครับจะเป็นอินเทอร์เน็ตอินแบนด์กับอินเทอร์เน็ตธรรมดานะฮะอินเทอร์เฟซเน็ตเวิร์คกิ้งนะครับก็จะเป็น1 จิกเท่ากันอยู่แล้วนะครับบัตตอนแฟคทอรี่รีเซ็ตมีเหมือนกันนะครับมีปุ่มรีเซ็ตเหมือนกันอยู่แล้วนะฮะน้อยมากที่จะหาอุปกรณ์ที่ไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะในส่วนของ LED นะครับในส่วนของ U6 Lite นะครับ LED หรือว่าไฟของมันนะครับไฟสถานะของตัวอุปกรณ์เนี่ยจะเป็น White and Blue อยู่นะฮะแต่พอเป็น U6 LR นะครับ LED ไฟสถานะตัวอุปกรณ์เนี่ยจะเป็น RGB ละนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาใช้งานตัว U6 LR กันเดี๋ยวมาดูว่าไอ้ LED RGB เนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะฮะ Power ก็เหมือนกันนะครับเป็นในส่วนของ U6 LR จะเป็น PoE Plus ละนะครับในส่วนของ U6 Lite เนี่ยก็จะเป็น Passive 48 โวลต์อยู่นะในส่วนของตัว U6 LR เนี่ยจะกินไฟเยอะกว่าแล้วนะครับเพราะว่ากำลังส่งมันน่าจะเยอะกว่านะฮะโอเคอันนี้ผมจะข้ามไปโอ้โหตรงนี้ข้ามไม่ได้เลยนะครับ power supply นะครับเขาบอกมาว่าใช้กำลังไฟเท่าไหร่นะครับแต่ว่าต่อท้ายด้วย not includes นะครับก็คือไม่รวมมาอยู่ในแพ็กเกจนะครับอันนี้น่าเสียดายมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับใครที่ซื้ออุปกรณ์ไปก็คงจะ
ไม่อยากซื้ออะแดปเตอร์ PUE เพิ่มนะฮะเหมือนกันนะครับทั้ง2ตัว not included เหมือนกันก็คือไม่มีอะแดปเตอร์ PUE ในแพ็คเกจเหมือนกันนะครับน่าเสียดายมากตรงนี้ Mac Power นะครับหลายๆคนชอบถามมาว่าตัวอุปกรณ์มันกินไฟเท่าไหร่กี่วัตต์นะครับ Mac Power Consumption นะครับตัว U6 Lite จะกินไฟอยู่ที่12วัตต์นะครับส่วนU6 LR จะกินไฟอยู่ที่ 16.5 วัตต์นะครับโอเคครับทีนี้เลื่อนลงมาด้านล่างมาถึงจุดไฮไลท์สำคัญนะครับที่มันแตกต่างกันจริงๆนะครับจะอยู่ตรงที่ TX Power นะครับแล้วก็ MIMO นะครับแล้วก็ True Pulse Speed นะฮะตัว U6 Lite นะครับTX Power นะครับจะอยู่ที่ 23 dBmเท่ากันนะครับ 2.4 แล้วก็ 5G นะฮะส่วน MIMO เนี่ยก็จะเป็น 2x2 ทั้ง 2.4 แล้วก็ 5นะฮะ throughput speed จะได้อยู่ที่300เมกะบิตในคลื่น 2.4 นะครับแล้วก็ได้1201เมกะบิตอยู่ที่คลื่น 5G นะครับ antenna นะครับของ 2.4 จะเป็น 2.8 dBi ส่วน 5G จะเป็น 3 dBi นะครับทีนี้ข้ามกลับมาฝั่ง U6 LRMac Power นะครับ TX Power เนี่ยนะครับจะอยู่ที่26 dBm นะครับซึ่งมันสูงกว่า U6 Lite นะมันจะทำให้ตัว U6 LR เนี่ยส่งสัญญาณได้ไกลกว่า3 dBm เนี่ยผมว่าน่าจะไกลกว่าพอสมควรนะนิดนึงนะครับส่วน MIMO ก็จะเป็น 4x4 ทั้ง 2.4 แล้วก็ 5G นะครับซึ่ง MIMO เยอะกว่านะครับการทำงานก็เร็วกว่านะครับในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ device นะครับเข้ามาจะทำได้ดีกว่าในส่วนของ throughput speed จะได้600เมกะบิตอยู่ที่คลื่น 2.4 นะครับแล้วก็จะได้2400เมกะบิตอยู่ที่คลื่น 5G นะครับซึ่ง throughput speed ตรงนี้ทำได้ดีกว่าเยอะพอสมควรนะครับถ้านับจริงๆนะครับก็จะทำได้มากกว่า U6 Lite 1เท่าตัวเลยนะฮะส่วน antenna นะครับ 2.4 จะได้อยู่ที่4 dBi นะฮะส่วน 5G จะได้ 5.5 dBi เลยนะครับซึ่งเสาใหญ่กว่าพอสมควรเลยนะฮะทำให้การส่งสัญญาณนะผมว่า U6 LR เนี่ยน่าจะทำได้ดีกว่าเยอะนะฮะเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้าผมมาใช้งานนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบกันเลยนะครับระหว่าง U6 Lite กับ U6 LR เนี่ยว่าตัวไหนมันจะส่งสัญญาณได้ไกลกว่ากันนะฮะแล้วก็ตัวไหนจะทำสปีดได้ดีกว่าในระยะเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันตรงนั้นอีกทีนึงนะฮะในส่วนของด้านล่างนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับการทนความร้อนความเย็นก็จะเหมือนกันนะครับมันก็จะมีเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างก็คือ mounting ก็คือขายึดนะครับมันก็จะมีมาให้อยู่ในกล่องอยู่แล้วสำหรับ U6 LR นะครับส่วน U6 Lite ก็จะเป็นแผ่นพลาสติกนะครับเอาไว้ยึดกับด้านหลังก็มีให้ในกล่องอยู่แล้วนะครับแต่ว่า U6 LR ก็อย่างที่บอกที่เปิดกล่องไปเมื่อกี้นะครับว่ามันจะมีตัวที่เป็นแผ่นเหล็กแบบนี้มานะครับจะไม่มีขาพลาสติกมายึดเลยนะฮะจะเป็นแผ่นเหล็กทั้งหมดนะครับโอเคครับในส่วนของเทคโนโลยีที่เป็นซอฟต์แวร์นะครับก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยไม่มีอะไรแตกต่างกันนะครับแต่ว่าConcurrent Client นะครับซึ่ง U6 LR เนี่ยมันทำได้ดีกว่าทูพุตมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับมันอาจจะรองรับ Client ได้เยอะกว่า U6 Lite แต่2ตัวเนี้ย2รุ่นเนี้ยนะครับเขาการันตีมาอยู่ที่300บวกเท่ากันนะครับแต่ผมมองว่ายังไงถ้าใช้งานจริงๆเนี่ย U6 LR เนี่ยน่าจะรับได้ดีกว่าหรือว่ารับได้เยอะกว่าอยู่แล้วนะเพราะว่าThroughput speed มันรองรับได้เยอะกว่านะฮะอันนี้ผมก็การันตีไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้มีอุปกรณ์ถึง300อุปกรณ์มาทดสอบนะฮะก็อ้างอิงตาม data sheet ของโรงงานไปนะครับในส่วนอื่นๆนะครับก็ไม่มีอะไรนะฮะก็จะมีแตกต่างกันในเรื่องของพวก CPU นะครับกับ throughput speed ที่มันทำได้ต่างกันนะฮะแต่ว่ามันจะต่างกันแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคลิปหน้านะครับเพราะว่าคลิปเนี้ยผมจะมาอันบ็อกแล้วก็บอกคร่าวๆนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคลิปที่ยาวเกินไปนะครับเอาไว้ในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาลองใช้งานตัว U6 LR ให้ดูกันว่ามันมีอะไรแปลกใหม่มาบ้างนะครับโอเคนะครับและนี่คือ
คลิปการรีวิวแกะกล่อง U6LR นะฮะส่วนใครที่สงสัยตรงไหนหรือว่าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ช่องทางที่อยู่ด้านล่างของคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Cape Channel ด้วยนะฮะวันนี้ผมขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ